คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19เมืองจันทบุรีได้ออกหนังสือแจ้งการเลขที914ลงวันที่27กันยายน2021เรื่องขอการร่วมมือให้โจ๊ะสัวขาวเกี่ยวกับการเปิดตลาดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของนครหลวงเมืองจันทน์ฉบับเลขที016ทับจนวลงวันที่19กันยายน2021ให้มีความเข้มงวดและหนักแน่นต่อกับมาตรการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดเข้าหาชุมชนเป็นจำนวนหลายสำหรับตลาดภาคเศร้า1บ้านทงกันคำเมืองจันทบุรีซึ่งมีสาวค้าขายมีผู้ติดเสื้อพยาธิโควิด -19 ตามผลของการกวดออกมาข้างวันที่26กันยายน2021ผลออกมาแม่นเป็นบวกคณะเฉพาะกิจเมืองจันทบุรีจึงขอความร่วมมือและแจ้งมายังบรรณาธิการดังนี้ให้โจ๊ะสัวขาวการเปิดบริการตลาดภาคเศร้า1และตลาดภาคเศร้า2อยู่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนับแต่วันที่27ถึงวันที่30กันยายน2021เป็นต้นไปเพื่อให้ดำเนินการฉีดยาฆ่าเสื้อและเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดในทั่วบริเวณตลาดและจุดขายสินค้าตามมาตรการที่ทางคณะเฉพาะกิจบักออกให้ชาวค้าขายทั้งหมดอยู่ในตลาดและขอบเขตด้านนอกของตลาดในวงรัศมีที่แขนงสาธารณสุขได้กำหนดให้ไปกวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19 และแจ้งให้เจ้าของตลาดจัดสรรตลาดโฆษณาเผยแพร่และแจ้งให้ชาวค้าขายพนักงานของตนบ่ให้แตกตื่นและติดตามอาการของตนเองอยู่บ้านในระยะนี้บ่ให้ชาวค้าขายดังกล่าวไปขายอยู่จุดอื่นๆเนื่องจากจะเป็นการแพร่เสื้อดังนั้นจึงแจ้งมายังเจ้าของธุรกิจดังกล่าวเพื่อรับทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวด